สวัสดีครับทุกท่านครับผมพระวิทย์ธัญญาเจริญการค้าจะได้นำเอาโปรแกรมและขั้นตอนการปฏิบัติใช้งานมานำเสนอให้กับท่านในลักษณะของการพูดคุยกันและปฏิบัติจริงนะครับถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยให้มีโปรแกรมที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนะครับแล้วเปิดขึ้นมาและทำตามขั้นตอนที่ผมบอกในคลิปนี้ทุกอย่างก็จะทำได้สมจริงนะครับและท่านก็จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจและก็สามารถเป็นต้นแบบในการที่จะนำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดออกไปได้อีกมากมายครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดทุกครั้งผมมีข้อตกลงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อทำให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าคลิปที่จะพูดและสอนต่อไปนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกขุ่นข้องหมองใจหรือชอบไม่ชอบในภายหลังนะครับกรอบของการสอนหรือการพูดคุยในคลิปจะเป็นไปประมาณ3ข้อนะครับใหญ่ๆส่วนปลีกย่อยนั่นระหว่างที่มีการพูดคุยหรือสอนก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับคลิปที่ทำอยู่นี้เนี่ยเป็นคลิปสดนะครับเป็นคลิปสดไม่มีนะครับไม่มีการเขียนหรือไม่มีการสร้างพล็อตขึ้นมาแล้วอ่านตามเป็นคลิปสดสดเหมือนกับเดี่ยวไมโครโฟนเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดมีโอกาสที่จะมีเสียงที่ไม่พึงปรารถนาจากรอบๆห้องที่ผมทำการอัดอยู่นี้ซึ่งไม่ใช่ห้องสตูดิโอ 100% ที่ปิดเสียงจากภายนอกได้ก็จะมีต้องขอประทานอภัยไว้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนการพูดวกไปวนมามีแน่นอนครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังวันนี้ผมอายุ60กว่าแล้วครับจะใกล้เลข7ลมมาล่ออยู่นี่คืออายุจริงนะครับผมบอกได้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ตรงกับอายุในบัตรนะครับไม่เป็นไรครับนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะบอกให้ทราบก่อนอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตลกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับเพราะไม่ต้องการหรือไม่ชอบอะไรที่เครียดมากๆผมไม่ชอบผมจะต้องทำให้เรื่องเครียดเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับและในชีวิตจริงไม่เคยคิดที่จะทำเรื่องยากหรือไม่เคยคิดที่จะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเลยครับไม่มีการหยิ่งทะนง
ไม่มีการพูดอะไรที่มันง่ายๆให้ยากๆเพื่อที่จะให้ผู้ฟังไม่เข้าใจแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันยากมากๆนะครับผมจะวิ่งเข้าใส่สิ่งเหล่านั้นและคอนเวิร์ตหรือพูดให้มันง่ายเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับโปรดกรุณารับทราบในจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมีนะครับผมพูดไปหัวเราะไปสอนไปหัวเราะไปพูดไปมีคำพูดแปลกๆอย่างตุ้งอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าถ้าได้ยินผมบอกตุ้งนะครับหมายความว่าผมคลิกไอ้ตัวนั้นนะครับแล้วผลปรากฏว่ามันได้ตามที่ต้องการมันสะใจครับทั้งที่วิดีโอที่อัดไปเนี่ยผมได้เซตออปชันนะครับคือให้บันทึกการกดคีย์บอร์ดการกดเมาส์ไว้แล้วจริงๆไม่ต้องตรงหรอกครับแล้วไอ้ตรงนี่ก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงแต่มันมาจากอารมณ์นะครับอารมณ์ตอนนั้นนะครับก็ประทานอภัยด้วยถ้าฟังแล้วแบบแปลงๆหูนะแบบเอ้ยอะไรเนี่ยงงไม่ต้องงงหรอกครับทุกอย่างอยู่บนความปรารถนาดีอยู่บนความที่ต้องการให้ทุกท่านนะครับทราบเข้าใจเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีอะไรหรอกครับที่เราจะทำไม่ได้เพื่อคนไทยด้วยกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมมองคนทั้งโลกนะครับเป็นมนุษยชาตินะครับเป็นหนึ่งเดียวแต่ด้วยความเป็นมนุษย์นะครับ bias ในจิตใจหรือความเห็นแก่ตัวความลำเอียงย่อมมีเมื่อเราเป็นชนชาติใดเราก็รักชนชาตินั้นก็จะไม่พูดมากแล้วตรงนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็ยาวนอกเรื่องนะครับเอาเข้าเรื่องเลยคือข้อตกลงนะครับข้อตกลงระหว่างผมกับท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้ฟังและท่านผู้ใฝ่รู้ทุกท่านที่บังเอิญนะครับมาเปิดเจอนะครับบังเอิญมาเปิดเจอหรือเพื่อนแนะนำหรือเจอโดยบังเอิญเอ๊ะเหมือนกันไหมบังเอิญมาเปิดเจอกับเจอโดยบังเอิญนะหรือใฝ่รู้อยากจะทราบแล้วลองฟังดูจะได้เข้าใจว่าที่จะต้องฟังต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับอีกหลายชั่วโมงนะครับแต่จะเป็นบทไปนะครับถ้าผมสอนเต็มสูบนะครับไม่ใช่หลายชั่วโมงนะครับเป็นเดือนเป็นปีนะครับนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งนะครับในการสอนครั้งนี้เนี่ยหรือการแนะนำครั้งนี้เนี่ยผมสอนแบบเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับเบื้องต้นแบบผู้เรียนเนี่ยคือผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็ได้คือขอให้ฟังผมเข้าใจเท่านั้นผมพูดภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษทับศัพท์ด้วยเดี๋ยวนั่นเป็นข้อ2ข้อ1เนี่ยคือพูดแล้วเข้าใจไม่ต้องคิดมากเลยนะพูดอย่างนี้คิดแค่นั้นนะอย่าไปคิดมากแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจแล้วไล่ตามเลยนะผมบอกอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรไม่ต้องคิดมากแหละเอาเรียกคอมพิวเตอร์ก็เรียกคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะผมบอกคลิกซ้ายคลิกขวาเลื่อนรูปภาพไปทางนู้นทางนี้ลดขยายนะตัดต่อตรงนั้นตรงนี้ไอ้นี่เกิดขึ้นมาอากดตรงนี้นะเป็นรูปอย่างนี้นะจำเลยครูพักหลักจำเนี่ยมันใช้ได้เสมอนะตั้งแต่โลกเราเกิดขึ้นมามีมนุษย์เนี่ยจนอีกไม่นานหรืออีกไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยโลกแตกสลายเนี่ยครูพักหลักจำเนี่ยคือคำคมของคนไทยที่ดีมากของผมนี่ให้เลย
ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีหนี้กันนะครับดีใจด้วยที่ถ้าทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่แหมดีใจจริงๆผู้ภาษาวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าโคตรดีใจเลย เอาละเอาละเอาละดึงเข้ามาหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นมากๆนะครับเบื้องต้นแบบสุดๆเลยนะอยากจะบอกว่าเหมือนกับคุยเฟื่องเลยนะคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเทคนิคการทำงานกับซอฟต์แวร์นะครับเจอครับคุณต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้ดูเนี่ยมีหลายระดับมากผมเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิดีโอคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมหลายเพราะฉะนั้นแหละท่านสามารถที่จะเลื่อนผ่านอันนี้ไปได้เลยสำหรับผู้ที่มีความรู้ระดับกลางระดับสูงแล้วแต่ถ้าท่านเป็นโปรเฟชชั่นอลท่านแค่เหลือบตาดูผ่านๆนะว่าเอ๊ะนายภวิชเนี่ยเขามีอะไรที่คิดต่างกับเราหรือเปล่าเอ๊ะมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าเอ๊ะมีอะไรที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมดูผ่านๆครับประธานโทษนะอันนี้ก็ผมใช้อยู่นะผมเปิดคลิปของฝรั่งใน YouTube เนี่ยที่เขาสอนเขาอะไรเนี่ยผมก็ดูผ่านๆอ๋อเอ๊ะแต่หลายครั้งเจอเหมือนกันนะเอ๊ะเราผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันสำคัญนะมันเป็นเทคเล็กๆนะเราต้องจำละอ่ะจดจำไว้แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้อันนี้ก็ระดับโปรเฟชชั่นอลเขาก็ทำกันแต่ระดับกลางเขาก็จะดูละเอียดนิดนึงแต่สิ่งที่ผมต้องการและต้องการมากที่สุดในการแนะนำและการสอนครั้งนี้คือผู้ไม่รู้อะไรเลยมีอย่างเดียวคือกำลังใจผมมีให้เสมอนะผมมีให้ตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายเลยคุณต้องตั้งใจมีกำลังใจไม่ถดท้อไม่ถดถอยเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยเหมือนกับรถมีเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยเกียร์ถอยหลังนี่ให้ช่างถอดทิ้งไปเลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยคุณจะภูมิใจในความเป็นคุณเองเมื่อคุณได้ทำคลิปวิดีโอหรือหนังที่คุณอยากจะทำมาตลอดชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองถึงแม้ว่าต้องเก็บไว้ดูคนเดียวไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นไปได้ทั้งสิ้นสตูดิโอหรือเรื่องของ image เรื่องของรูปภาพทั้งหลายทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แน่นอนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอยู่ที่ยุคสมัยนี่คือผมกำลังพูดเรื่องของศิลปะครับศิลปะนะครับในอดีตปิกัสโซรู้ใช่ไหมเพลงต่างๆในอดีตที่ดังมาถึงทุกวันนี้ราคาสูงมากรูปภาพรูปเขียนอะไรก็แล้วแต่นะคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยมีราคาค่างวดสูงมากแต่มีจำนวนมากเลยที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่คิดว่าไม่เห็นมันจะดีตรงไหนเลยแต่คนรุ่นเก่าหรือคนที่เขามีศิลปะในใจเขาเห็นถึงคุณค่าของมันโอเคนะครับตรงนี้เราเท่านี้ก่อนเดี๋ยวนอกเรื่องไปเยอะข้อที่หนึ่งก็ทราบแล้วนะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความเลยของข้อที่หนึ่งที่เราตกลงกันคือผมอยากให้คนที่ไม่รู้เลยเนี่ยดูอย่างละเอียดไปนะครับตามไปไม่ต้องรำคาญนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
คนที่รู้ระดับกลางก็ดูไปบ้างแต่คนที่เนี่ยนะครับมีสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างจากไอโฟนของผมโอเคครับคนที่มีความชำนาญแล้วก็ดูแค่ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองที่ผมอยากจะให้ท่านทราบก็คือว่าในการทำงานครั้งนี้เนี่ยแรกๆเลยนะครับผมคิดว่าผมจะทำเป็น2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันภาษาไทยนะครับและก็เวอร์ชันของภาษาอังกฤษเพราะผมเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติในระบบโซเชียลมีเดียเยอะครับนะครับแล้วก็ทำเพื่อมนุษยชาติด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อมานั่งดูแล้วเนี่ยแม้เวลาเนี่ยมันจะไม่เอื้ออำนวยให้เท่าไหร่นะแล้วก็ต้องดูก่อนเพราะนั้นผมจะใช้เมนหลักคือเป็นภาษาไทยเยอะส่วนใหญ่แต่ถึงจุดสำคัญเนี่ยจุดสำคัญนะครับเขาเรียกว่า important pointหรือ main point ผมจะมีภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยนะครับยังงงนะครับหมายความว่าผมพูดภาษาไทยไปแล้วเนี่ยผมก็จะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตามไปด้วยเหมือน echo ครับคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่าตกใจไม่ใช่อะไรหรอกไอ้นั้นน่ะก็คือภาษาไทยที่พูดไปแล้วแต่พูดภาษาอังกฤษให้ต่างชาติที่เข้ามาดูเนี่ยเขาเข้าใจด้วยหรือตรงไหนนะครับที่มันยากภาษาไทยก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรผมก็จะใช้ภาษานี่เลยครับภาษาที่เป็นไม้ตายของผมเลยครับสุดยอด ประทานโทษนะไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่าภาษาใบครับ แต่ก่อนจะทำภาษาใบให้คุณดูเนี่ยเราตกลงกันก่อนนะผมจะบอกว่าดูที่เมานะดูที่ลูกศรเมานะนี่เป็นไงมีดัดเสียงด้วยอารมณ์นะนี่คืออารมณ์คืองานสอนงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอารมณ์นะถ้าไม่มีอารมณ์สอนเนี่ยมันฝืดนะเหมือนกับทำงานสตูดิโอเนี่ยต้องทานโทษนะถ้าคุณไม่มีอารมณ์ศิลปะนะณเวลานั้นที่คุณทำเนี่ยเหมือนถูกบังคับเวลานี้ต้องทำเลยนะอีก3ชั่วโมงจะต้องส่งงานแล้วหรือไม่ก็เอ้ยไม่ทันแล้วต้องเร่งเนี่ยประทานโทษอย่าทำนะผลงานออกมานี่ผมบอกได้เลยว่าร้อยละ 99.9999 ไม่ดีห่วยแตกแต่ถ้าคุณมีอารมณ์สิงเมื่อไหร่นะนั่งปุ๊บนะเปิดเลยทำเลยผลงานคุณเนี่ยร้อยละ 99.999 เหมือนกันออกมาจะดีโดยเฉลี่ยเช่นเดียวกันงานสอนเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์อย่านะครับอย่าสอนมันทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังเนี่ยหมดอารมณ์แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดเกิดความรู้สึกไม่ดีกับวิชาการตรงนั้นเป็นบาปนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเราตกลงกันแล้วนะครับถ้าผมบอกว่าเมาส์หมุนวนๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วผมก็เลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์มาแล้วก็คลิกแล้วก็พูดสั้นๆว่าคลิกตรงนี้นะคลิกตรงนั้นนะอันเนี้ยคือไม่ต้องอธิบายแล้วครับคุณทำตามไปได้เลยครับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลให้คุณรู้ให้คุณเห็นเลยครับว่าคุณคิดตรงนี้แล้วได้อะไรแล้วถ้าคุณทำกับเครื่องของคุณเนี่ยแล้วได้ผลตรงกันที่ผมทำเนี่ยแสดงว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ผลตามที่ผมทำเนี่ยผลแอบซูมก่อนเลยนะผมดีไฟล์ลงไปเลยนะว่าซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหานะเพราะของผมไม่มีปัญหาแน่นอน
พราะผมบอกตั้งแต่ในข้อแรกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำลงไปเป็นความจริงทั้งหมดเป็น real world ทั้งหมดติดตามได้เลยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะคุยเนี่ยอีกเยอะนะในอดีตเนี่ยผมเคยเขียนหนังสือนะเป็นคนแรกเลยนะของประเทศไทยเลยก็ได้ที่เขียนหนังสือซอฟต์แวร์เล่มแรกของประเทศไทยที่ทำในระบบ interactive training หรือ interactive studyก็ที่ผมบอกคุณมาทั้งหมดเนี่ยคือ interactive study หรือ training นะครับผ่านไปข้อที่3นะเอาว่า3ข้อก่อนแล้วกันที่สำคัญนะข้ออื่นๆค่อยว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งในการสอนเนี่ยหรือการแนะนำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบที่ผมทำอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับวันนี้ไม่พ้นว่ามันจะต้องมีวัตถุหรืออ็อบเจกต์หรือ material เช่นถ้าไม่เข้าใจนะครับวิดีโอคลิปรูปภาพหรือวิดีโอแบ็กกราวด์หรือคำพูดอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นบนวิดีโอคลิปที่กำลังทำอยู่นี้รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้วยนะครับจะแยกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือวิดีโอคลิปทั้งหมดรูปภาพทั้งหมดผมสร้างขึ้นเองทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของผมทั้งหมดที่ผมจะมอบให้กับทุกท่านไปฝึกไปทำอันนี้คุยกันนอกรอบอีกทีนะฮะข้างหลังแต่ผมบอกให้ว่าคลิปทั้งหมดมีลิขสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของผมเท่านั้นนะครับไม่มีการเอาของใครมาทำเลยนะครับถ่ายทำเองทั้งหมดนะครับดีไม่ดีไม่ต้องว่าผมนะ ไม่ต้องว่าเลยยังไม่ได้ใจพอนะครับติชมได้แต่ชมเยอะๆดีแต่ติไม่ค่อยชอบเล่นนะครับส่วนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปฏิบัติการในซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะผมหมายถึงทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้ในการปฏิบัติการในการสอนครั้งนี้นะการแนะนำครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนขึ้นเองเลยนะครับคิดจะทำเหมือนกันแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์มี experience มีความชำนาญพอที่จะทำได้แล้วว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นยังไงเรารู้นะว่ามันควรจะเป็นยังไงถึงจะเป็นเฟรนลี่กับผู้ใช้รู้จักมั้ยเฟรนลี่กับผู้ใช้นี่ผมเริ่มเฟรนลี่กับพวกคุณแล้วนะว่าใช้คำเหมือนเพื่อนเหมือนวัยรุ่นนะทั้งที่แก่จะตายอยู่แล้วเนี่ยเฟรนลี่กับผู้ใช้เนี่ยหมายความว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นมิตรกับคนใช้งานครับไม่ได้เป็นศัตรูนะครับเป็นมิตรเลยคืออะไรล่ะเป็นมิตรเนี่ยอะไรล่ะคือเป็นมิตรเห็นไหมถ้าคุณไม่มีความชำนาญเฉพาะทางตรงนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าอะไรตรงนั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้ได้อย่างไรในกลุ่มของผู้ใช้อันนั้นใช่ไหมตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เขาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทเนี้ยสตูดิโออีดิเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าคุณไม่เป็นคนที่ต้องการมาก่อนถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ประสบปัญหามาก่อนและถ้าคุณไม่ใช่คนที่
เกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับสตูดิโอครีเอเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมนี่เรื่องจริงนะคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยถ้าคุณเป็นหมอแล้วคุณจะมาทำอันนี้ไม่ได้เลยจับปุ๊บไม่ได้อย่าว่าแต่เป็นหมอเลยเอาเป็นครูอาจารย์เนี่ยสอนวิชาพละสอนวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อังกฤษภาษาไทยสังคมนี่ไล่มาเลยนะไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวว่าอย่างนี้ๆเลยนะคุณเอาใกล้ๆเลยเนี่ยคุณเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เลยอ่ะคอมพิวเตอร์เลยนะสอนทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะอย่างเดียวที่ไม่ได้มายุ่งก็คือพวกสตูดิโอทั้งหลายก็ไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ยืนยันว่าทำไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมาจับเข้าวงการนี้เมื่อไหร่คุณจับจนคุณเป็นผู้ชำนาญการคุณจะรู้หมดเลยว่าคนที่เขาทำทางนี้ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการอะไรแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะว่ามี imaginationมีความคิดแค่ไหนบางคนก็ไม่ได้นะครับคือใช้อย่างเดียวเลยครับสักแต่ใช้อย่างนั้นเอ้าทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยก็ดีแล้วนี่เขาทำมาเราใช้อย่างนี้เราก็ใช้อย่างนี้จะไปทำอันอื่นนี่มันยุ่งยากทำไมล่ะคำตอบเนี้ยได้เจอบ่อยเอาพวกนี้ก็ไม่มีนิวcreator นะครับแต่ผมไม่นะครับผมพยายามที่จะดูแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอนาคตครับอนาคตอาจจะทำซอฟต์แวร์พวกนี้ขึ้นมาเช่นกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยหรือคลาสนี้เนี่ยเอาซอฟต์แวร์ของคนอื่นหรือบริษัทอื่นเนี่ยมาแนะนำโดยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับซอฟต์แวร์ใดที่ฟรีล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็จะบอกว่าฟรีล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงคุณก็ดูเอานะว่าไอ้ซอฟต์แวร์ฟรีเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าเราจะใช้ฟรีเนี่ยมันเหมาะไหมเหมาะกับงานของเราไหมเหมาะกับคุ้มไหมมันตอบสนองกับ imagination ที่เรามีกว้างไกลขนาดนี้เนี่ยได้ไหมซอฟต์แวร์ทุกชนิดมีข้อจำกัดมากน้อยต่างๆกันออกไปมีความยากง่ายเฟรนลี่กับผู้ใช้ต่างๆกันออกไปนะครับซอฟต์แวร์บางตัวก็ฟรีครับแต่ฟรีครึ่งเดียวนะอันนี้เราไม่พูดรายละเอียดละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพูดรายละเอียดในตอนที่เข้าสู่การสอนจริงๆและซอฟต์แวร์กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือเสียเงิน 100% เลยก็ปัจจุบันนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกครัวเรือนเข้าไปถึงทุกท่านที่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านอยู่ที่ไหนอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหมดเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์หรือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็แบ่งเป็น2ประเภทคือซอฟต์แวร์ให้เช่าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตกับซอฟต์แวร์ที่ขายขาดเลยก็อันเดียวกันแต่ว่าขายขาดเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียก็ไปอ่านดูกันนะไปศึกษาดูเพราะว่าเรามาพูดตรงนี้ไม่หมดนะต้องเปิดอีกอันหนึ่งนะคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอะไรทั้งนองนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตกลงกันแล้ว3ข้อใหญ่ๆนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่เราคุยต่อที่มันลึกลงไปเรื่อยๆนะครับ